สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเย็นแบบนี้กันหน่อยนะครับวันนี้จะพาไปกระทบไหลดารานะครับโอ้โหซูเปอร์สตาร์ครับวันนี้กระทบไหลกันดาวินนุนเยสครับเผอิญครับไปเจอกับเจสซี่ลินการ์ดนะครับกองหน้าของนอตเทียมฟอเรสต์ครับที่ร้านสักนะครับร้านเดียวกันด้วยนะครับซึ่งเป็นร้านประจำของเจสซี่ลินการ์ดเขานะฮะมาฟังกันหน่อยโอ้โหมีการเปิดเผยภาพของเจสซี่ลินการ์ดครับสตาร์ของนอตเทียมฟอเรสต์ครับถ่ายภาพกับดาวินนุนเยสครับกองหน้าของลิเวอร์พูลที่ร้านสักแห่งหนึ่งในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโปรแกรมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับถูกเลื่อนออกไปเนี่ยทำให้บรรดานักเตะมีเวลาว่างมากขึ้นครับจะไปทำกิจกรรมส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวกินหรือว่าไปที่ไหนสักที่นะครับแต่สองคนนี้มาร้านสักนะครับเจสซี่ลินการ์ดเนี่ยเดินทางไปที่ร้านสักอาร์ติมิสนะผมชัดชูในเมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งเป็นร้านโปรดของเขาเองครับซึ่งมีเดลแมคโกวินครับช่างสักประจำของเขาเองแต่ว่าในครั้งนี้ครับที่เจสซี่ลินการ์ดเดินทางไปที่ร้านนะครับได้ไปเจอหน้าพบตากับดาวินนุนเยสครับที่เดินทางมาที่ร้านเดียวกันในเวลาเดียวกันอีกนะครับโอ้โหถือว่าเหมาะเจาะซะจริงๆก็เลยจัดกันไป1แชะนะครับต้องบอกก่อนนะว่าศูนย์หน้าอุรุกวัยอย่างดาวินนุนเยสครับเป็นคนที่ชอบลวดลายบนตัวอยู่แล้วโดยครั้งนี้ครับเขาเดินทางไปสักรอยใหม่ที่ขาด้านขวาของตัวเองนะสำหรับดาวินนุนเยสก็ต้องมาตามดูกันต่อแต่ไม่แน่ก็เพราะว่าใส่ถุงเท้าจะเห็นหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเป็นต้นขาหรือว่าเป็นที่ขาน่องนะครับโอ้โหก็ต้องมาตามดูสำหรับรอยสักใหม่ของดาวินนุนเยสแต่วันนี้ครับไปร้านสักก็ไปเจอกับเจสซี่ลินการ์ดนะครับก็ถ่ายรูปด้วยกัน1แชะตามที่ทุกคนเห็นนี่เลยนะครับถือว่า2สตาร์ไปเจอกันนะครับก็เลยจัดกันไปเลย